ครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแบ่งปันวิธีการซ่อมรองเท้านะครับสำหรับรองเท้าที่มันขอบตรงนี้เปิดหรือพื้นเปิดอะไรประมาณนี้วิธีซ่อมมันก็จะมีหลายๆแบบนะครับก็คือการเย็บการใช้กาวยางการใช้กาวตาช้างมันก็ขึ้นอยู่กับรองเท้านะครับเป็นรองเท้าหนังรองเท้ากีฬารองเท้าเป็นเนื้อเป็นผ้าเป็นหนังหรือมันเป็นพลาสติกหนังเทียมอะไรประมาณนี้นะครับเราก็เลือกให้เหมาะสมถ้าใครซื้อรองเท้ามือสองมานะครับก็จะเจอบ่อยๆช่างเขาจะใช้กาวตาช้างหรือกาวน้ำนะครับประมาณนั้นแปะมาถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเนียนนะครับแต่สมัยนี้ซ่อมเนียนมากรวมถึงทำสีด้วยนะครับอะไรประมาณนี้โอเคเรื่องนั้นก็ช่างมันสำหรับใครที่ซื้อมาแล้วมาเจอปัญหาว่าพื้นมันสึกพื้นมันขาดอะไรประมาณนี้นะครับพื้นมันเปิดออกมาจะซ่อมยังไงสำหรับรองเท้ากีฬาอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นรองเท้าวิ่งนะครับพื้นสภาพดีพวกขอบพวกนี้สภาพดีหมดนะครับประมาณซ่อมมันเนียนนะครับแต่คู่นี้มันจะเสียเพราะว่ามันเป็นปีเก่ารองเท้าใหม่ก็ตามนะครับถ้าเก็บไว้นานเนี่ยพวกกาวพวกซีนจากโรงงานเนี่ยจะเสื่อมหมดอายุแล้วมันก็จะลอกร่อนออกมาได้ง่ายนะครับมาดูวิธีการซ่อมนะครับก็จะใช้กาวเป็นกาวเวลาไปซื้อให้เป็นกาวยางนะครับมันก็จะมีหลายยี่ห้อตัวนี้เป็นบอนเทคนะครับมันก็จะมีตาหมาตาดันล็อปอะไรพวกนี้ครับลองดูแต่ละยี่ห้อก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปแต่ขอให้มันเป็นกาวยางแล้วกันนะครับประมาณนั้นก็ให้ทำการซักรองเท้าให้สะอาดก่อนนะครับโดยรวมพื้นผิวนะต้องสะอาดนะครับถ้าเกิดมันมีกาวเดิมอยู่เขาใช้กาวตาช้างแปะหรือว่ากาวมาจากโรงงานให้ทำการลอกกาวออกจนถึงเนื้อวัสดุนะครับให้มันเป็นเนื้อของมันจริงๆนะครับเราทำความสะอาดฝุ่นที่มันติดอยู่ออกให้หมดนะครับนะถ้าดึงมาปุ๊บมันสามารถดึงหลุดได้โดยง่ายเราให้ทำการลอกออกให้หมดเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมเปิดมันก็จะเปิดอะไรประมาณเนี้ยลอกล่อนอันนี้ผมก็จะดึงออกให้หมดเลยเนี่ยอันนี้สึกจากกาวจากโรงงานมันเสื่อมสภาพนะครับดึงบางอันมันก็ยังดีอยู่มันก็จะดึงออกยากแต่ให้ทำการดึงออกให้หมดเลยประมาณนี้ตอนนี้ซักแล้วนะครับแต่ข้างในนี่อาจจะมีฝุ่นมีอะไรพวกนี้ไรประมาณเช็ดปัดพื้นผิวต้องแห้งนะครับแห้งและสะอาดอันนี้คือจุดที่มันเปิดออกมาใหม่นะครับจุดที่เคยซ่อมมาแล้วก็วิ่งผมวิ่งเทสเป็น100 โลแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ยังอยู่ในสภาพดีพวกนี้หลุดออกหมดเลยนะครับเปิดออกหมดเลยนะครับตอนซื้อไม่เห็นมาเห็นตอนใช้งานไปแล้วนะครับว่าอ้าวรองเท้าซ่อมมานี่หว่าเดี๋ยวนี้ซ่อมเนียนมากนะครับเขมรคือเขาอยู่กับรองเท้ามือสองมาเป็น10 ปีแล้วนะครับวงการนี้น่าจะร่วม10 ปีแต่ก่อนซ่อมไม่เนียนนะครับเดี๋ยวนี้เนียนมากถ้าใครมีโอกาสได้ไปที่โรงเกลือนะครับไปดูนะครับตั้งแต่กระบวนการคัดจนถึงกว่าจะมาถึงมือเราเนี่ยมันโหเขาทำกันเป็นกระบวนการใหญ่มากนะครับเราผู้ซื้อรองเท้ามือสองผมซื้อมาเป็นร่วม10 ปีนะครับประสบการณ์ผมก็ไม่ใช่น้อยก็ยังโดนนะทุกวันนี้เป็นเรื่องปกติผมถือว่าเขาก็เก่งครับเราคิดว่าเราเก่งแล้วเขาก็มีสกิลของเขาเขาอยู่รองเท้ามือสองทุกวันนะครับเราเองไม่ได้ซื้อทุกวันนะครับทุกวันนี้ก็ยังโดนอยู่นะครับแต่อาจจะดูคู่ที่ซ่อมไม่เนียนดูออกอยู่นะแต่คู่ไหนที่ซ่อมมาเนียนเนียนมากๆเนี่ยก็โดนเหมือนกันนะครับก็ให้ทากาวลงไปไม่ต้องไม่หนาแล้วก็ไม่บางเกินไปนะครับบางคนโปะจนแบบเนื้อกาวแบบพูนขึ้นมาเลยนะครับ
ก็เยอะไปนะครับบางคนน้อยก็บางก็บางไปให้มันมีเนื้อนิดๆนะครับสำหรับมีพื้นที่ในการยึดเกาะระหว่าง2ชิ้นงานนะครับท้ายทั่วประมาณนี้ครับไม่ได้ยากอะไรปึ๊บทาเข้าไปตัวนี้จะซ่อมรองเท้าหนังอีกอย่างหนึ่งก็ทำได้ดีนะครับรองเท้าหนังแปะได้ดีโอเคนะครับปึ๊บอ่ะทั่วแล้วนี่ชิ้นหนึ่งนะครับกาวนี่กระป๋องหนึ่งรู้สึกจะ100กว่าบาทหรือ200กว่าบาทจำไม่ได้ไม่แน่ใจนะครับลองดูนะครับถ้ายี่ห้อนี้ไม่เวิร์กก็เปลี่ยนไปอีกยี่ห้อหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับตัวกาวก็มีส่วนสำคัญนะครับว่ายี่ห้อไหนมันเหมาะกับงานไหนอะไรประมาณนี้ความหนืดความเข้มข้นก็ต่างกันนะครับอย่างปะยางจักรยานเนี่ยก็จะเป็นพวก 3K นะครับเนื้อฟิล์มจะบางตัวนี้ก็จะเข้มข้นกว่า 3K ขึ้นมาหน่อยนะครับทาแล้วมันก็จะมีเนื้อกาวอยู่ประมาณนึงไม่หนามากพอเราทาเสร็จแล้วก็ให้เอาตากไว้ในที่โล่งนะครับก็คือในบ้านเราก็ได้นะครับไม่ต้องเอาไปตากแดดหรือไม่ต้องเอาไปวางไว้ในที่ที่มันชื้นมากนะครับก็คือที่อุณหภูมิปกติมันจะเหม็นนิดนึงนะครับกาวพวกนี้จะมีกลิ่นถ้าซ่อมบ่อยๆมันก็จะเปลี่ยนจากความเหม็นเป็นความหอมนะครับคือผมจะไม่ให้เอาไปตากนอกบ้านนะครับเพราะว่าบางทีมีโอกาสที่ลมมันพัดฝุ่นเข้ามาแล้วมันปลิวเข้ามาตรงพื้นที่ที่กาวอยู่แล้วมันก็จะทำให้การยึดเกาะไม่ดีเท่าที่ควรโอเคนะครับตัวนี้ก็ซ่อมก่อนไปงานวิ่งนะครับอีกเทคนิคหนึ่งที่จะยากกว่านี้ก็คือการเย็บรองเท้าคู่ละ3,000 5,000 หรือ10,000กว่าบาทเนี่ยผมโดนมาแล้วคู่เกือบ10,000นะครับรองเท้าหนังมือหนึ่งหงายพื้นมาเนี่ยทำเหมือนเย็บนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้เย็บมันเย็บแต่ฝาเนี่ยมันไม่ได้เย็บเข้าไปข้างในก็ต้องมานั่งเย็บเองอันนั้นก็จะเป็นสกิลที่ยากขึ้นไปอีกนี้ไม่หนาและไม่บางจนเกินไปสำหรับชิ้นงานที่ไม่ได้ดึงแยกออกจากกันเหมือนตัวนู้นมันแยกออกจากรองเท้าเลยก็แยกกันตากสำหรับอันที่มันติดกันถ้าเราปล่อยมือปุ๊บมันจะเด้งกลับมาหากันให้เราทำการหาไม้หาอะไรรองไว้ครับผมใช้เศษไม้นะไม้ลูกชิ้นไม้ได้ตัดให้มันเล็กๆรองไว้เวลามันเด้งกลับคืนมันจะยังไม่ประกบกันนะครับกาวพวกนี้เทคนิคสำคัญคือต้องปล่อยให้แห้งนะครับเนี่ยปล่อยให้แห้งทั้ง2ชิ้นน่ะทิ้งไว้1-2วันเลยยิ่งดีนะครับบางคนบอกเอ้าถ้าเป็นกาวตาช้างเนี่ยแห้งปุ๊บแล้วเอามาติดกันมันจะไม่ติดถูกต้องไหมครับกาวที่เราคุ้นชินกันก็คือกาวตาช้างกาวน้ำที่แปะปุ๊บติดปั๊บคุณสมบัติกาวตาช้างคือแปะปุ๊บติดปั๊บแห้งเร็วแต่ไม่ยืดหยุ่น
เวลาเขามาซ่อมรองเท้าเขาก็จะเอามาเขมรเขาจะมาติดแล้วนะวืด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 เนี่ยนี้เนียนมากติดปุ๊บแทบมองไม่เห็นแทบลอมมองไม่เห็นไอ้รอยของกาวถ้าเกิดซ่อมไม่เนียนเราพอเรามองปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นว่าเป็นกาวแลบออกมาใสๆนะครับจะตัวเนี้ยซ่อมมามองไม่เห็นเลยเนียนมากแต่พอใช้ปุ๊บพอเราเอาไปวิ่งปุ๊บพื้นที่มันยืดหยุ่นนะครับพอยืดหยุ่นปุ๊บคุณสมบัติของกาวตาช้างกาวน้ําเนี่ยมันยืดหยุ่นแล้วมันไม่ยืดหยุ่นนะคุณสมบัติของกาวพอชิ้นงานยืดหยุ่นปุ๊บมันทําการแคกแตกแล้วก็หลุดออกมาแต่คุณสมบัติของกาวยางพวกเนี้ยมันมีความยืดหยุ่นนะครับแต่เทคนิคการติดบางคนติดปุ๊บหรือแม้แต่ช่างรองเท้าเองนะครับติดปุ๊บแล้วก็เอาลมเป่านิดๆให้มันแบบพอแบบหนืดๆแล้วก็แปะทันทีอันนั้นคือช่างเขาต้องการความรวดเร็วแล้วเราเองก็ต้องการความรวดเร็วสำหรับชิ้นงานให้เรารีบใส่รีบเร็วหน่อยอะไรประมาณนี้ถ้าเรามีโอกาสซ่อมเองไม่ต้องเร่งนะครับกาวพวกนี้รอให้แห้งแห้งๆเลยนะครับแล้วค่อยมาติดดีกว่าแห้งนิดหน่อยแล้วติดนะครับความยึดเกาะตอนชิ้นงานมันแห้งสนิทเนี่ยดีกว่าตอนนี้มันแห้งผิวๆนะครับตรงนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้ฝั่งนี้ยังซ่อมก็ยังโอเคอยู่นี่เปิดนิดนึงเปิดแค่นิดนึงไม่เป็นไรช่างมันอ่ะซ่อมคู่เดียวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเอาไปใช้งานแล้วผมก็ทิ้งไว้คืนนึงพรุ่งนี้เช้าก็แปะแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่รีบทิ้งไว้สัก2วันให้มันแบบแห้งๆเลยแล้วก็แปะลองดูนะครับใครไม่เชื่อก็ลองดูว่าทิ้งไว้1ถึง2วันเนี่ยแล้วเอาชิ้นงานมาประกบกันมันจะติดหรือเปล่าลองดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นเทคนิคการซ่อมรองเท้าเอาไปประยุกต์ใช้งานกันนะครับกาวยางนะครับอย่าลืมคุณสมบัติแห้งช้าแต่ยืดหยุ่นระยะยาวใช้งานได้ดีกับพวกกาวตาช้างนะครับโอเคนะครับสำหรับที่ใครใช้กาวตาช้างซ่อมรองเท้าอยู่ก็ลองไปหากาวพวกนี้แล้วก็เอามาลองซ่อมรองเท้าที่มันผุขาดอยู่นะครับคู่ละ 2-3 พันก็สามารถขาดได้นะครับแต่อย่าเพิ่งทิ้งนะครับเอาไปซักแล้วก็เอามาลองแปะกาวดูแล้วท่านก็จะรู้ว่ามันช่วยประหยัดเงินเราได้อีกสักพักนึงนะครับใช้ได้อีกนานพอสมควรเลยโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ